สวัสดีครับผมบอมนะครับผมป๊อปครับผมกับพวกเรา Uncompress ครับผมวันนี้ในช่วง Inbox ใช่เป็นอีกมิติหนึ่งในการรีวิวซึ่งเป็นเรื่องที่คุยกันแบบเอ๊ะจะเอากันยังไงดีเนาะเป็นความขิงที่อยากโชว์เฉยๆไม่มีก็วันนี้จะเป็นการรีวิวอุปกรณ์ทางด้านเสียงเหมือนกันแต่จะเป็นในเรื่องของวงจรภายในมากกว่าที่คนเขาชอบคุยกันว่าแบบเฮ้ยพอดเพิร์ดนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่มันจะแบบมีผลหรือเปล่าเปลี่ยนพิกอัพอย่างเดียวก็ได้แล้วมั้งอะไรประมาณนั้นซึ่งวันนี้พี่ป๊อปทำการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วกับกีตาร์ที่เขาถืออยู่นะครับเพราะว่ามัน3ชั่วโมงครับไม่สามารถเปลี่ยนให้มานั่งดูกันจริงๆนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับพี่ป๊อปก็เป็นโปรดักต์ครับผมเป็นโปรดักต์ของแมนฮัตเตอร์นะครับผมก็คือเป็นวงจรที่จริงๆอ่ะพี่ไปเจอมาว่าคือช่วงเนี้ยมีพวกแบบสตีฟไวอะไรพวกเนี้ยเขาใช้กันประมาณนั้นก็เลยไปศึกษามาแล้วบังเอิญว่าตัววอลลุ่มอ่ะของพี่อ่ะกับดูแจ็คมันมีปัญหาพอดีก็เลยบ้าคลั่งสั่งมาจากเมืองนอกเปลี่ยนมาครับมันคือตัวก็เปลี่ยนก็จะเป็นทั้งชุดเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือแมนฮัตเตอร์เขาจะขายทั้งชุดอยู่แล้วชุดที่เขาขายก็จะมีให้เลือกหลายคอนฟิกเจอร์เรชั่นครับเช่นแบบเทเลที่เป็นฮัมซิงนู่นนี่อะไรประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นแบบสีวอลลุ่มเหมือนพวกแบบเลสพอลอะไรประมาณนั้นก็ต้องเลือกให้ถูกกับทรงกีตาร์กับสไตล์การใช้พิกอัพใช่ครับก็คือจะเป็นสไตล์พิกอัพมากกว่าใช้คำนั้นดีกว่าเป็นสไตล์พิกอัพเพราะว่ามันจะมีพวกค่าแวลู 500K 250K พวกอะไรอย่างนี้ต่างๆด้วยก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งสายไฟทั้งรูเซฟแจ็คทั้งวงจรภายในหมดเลยแล้วก็เป็นโซลาร์เลสซิสเต็มก็คือเอามาแล้วก็ขันซึ่งเราก็ทำเองได้ซึ่งถามว่าทำไมพี่ถึงทดลองอยากจะเปลี่ยนเป็นชุดนี้ครับคือสิ่งที่พี่รู้สึกอ่ะคือในกีตาร์ที่มันเป็นซีซิงฮัมอ่ะซิงเกิลคอยอ่ะเอากันตรงๆมันแข็งเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น 500K อะไรเงี้ยมันจะติดแหลมแต่ว่าตัวนี้ครับตัวแมนฮัตเตอร์เนี่ยค่าพอตอ่ะมันจะเป็นสแต็ก2ชั้นมันจะมีตัวนึงอ่ะเป็น value 250อีกตัวนึงเป็น500เขาก็สามารถที่จะต่อเข้าไปให้มันถูก value ของมันได้ก็เป็นจุดแข็งอีกจุดนึงแต่ตัวที่พี่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นรุ่น Transformer ด้วยก็คือจะมี Push Pull เพิ่มPush Pull พอ Push Pull ปุ๊บก็คือจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไร Wiring ข้างในได้อีกแบบคล้ายๆพวกเหมือนพวก S1 Switch อะไรประมาณนั้นก็คือเพิ่มความ Variety ของโทนในพิกอัพได้อีกใช่ก็ซึ่งพวกพอดเนี่ยเขาเคลมว่าแบบเฮ้ยคุณภาพดีกว่าอะไรดีกว่าครับซึ่งเดี๋ยวผมอ่ะจะไปลองสาวให้ฟังว่าแบบแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมรู้สึกยังไงกับมันได้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเซตอัพนิดหน่อยก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเปลี่ยนไปยังไงนะครับโอเคครับเราก็เซตอัพเสร็จมาเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวพี่ป๊อปอธิบายเซตอัพวันนี้หน่อยว่ามีอะไรบ้างก็เป็นกีตาร์ครับผมเชคเตอร์คัสตอมชอมผมเองที่เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วใช่เป็นวงจรมาแล้วเรียบร้อยเตรียมขิงเตรียมขิงแล้วก็ต่อผ่านสายแจ็คของผมเองนะครับผมมาเข้าเป็นโฟกัสไซฟอร์เต้ครับผมแล้วก็มาเข้าคอมพิวเตอร์ครับในการอัดแล้วก็วันนี้จะใช้เป็นฮิลิกอยู่ข้างในโอเคประมาณนี้งั้นเรามาลองฟังกันเลยดีกว่าได้เสียงซิงค์คอยตัวแรกครับมันดูธรรมชาติขึ้นใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันป่ะแล้วตอนพี่เล่นแล้วเซนซิวิตี้ดีขึ้นไหมเวลาเล่นแต่ละเม็ดแต่ละโน้ตดีขึ้นนะมันทุกอย่างดูโปร่งขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างเงี้ยมันจะดูนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าจริงๆอย่างพี่คนเล่นอ่ะคือพี่จะจำซาวด์ได้อยู่แล้วว่าโดยธรรมดาสมัยก่อนอ่ะเสียงมันจะแข็งวันนี้ด้วยพอดด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแวลูอะไรมันงั้นเรามาลองฟังอันต่อมาเนาะThank you.
มาณนั้นเสร็จปุ๊บออปชันเนี่ยก็คือการดึงพุชขึ้นมาพอเราพุชขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคอนฟิกเรชันที่เปลี่ยนก็คือตัวบิดครับคราวนี้ตัวบิดถ้าเราอยู่แก๊ก1ตัวหลังสุดก็จะกลายเป็นฟูลแฮมเบอร์เกอร์ปกติครับเหมือนกันคราวนี้พอเป็นแก๊ก2ขึ้นมาก็จะกลายเป็นบิดที่มันเป็นสปลิตเหลือซิงเกิลคอยครับเสร็จปุ๊บคราวนี้ตัวมิดเดิลอะครับอันนี้ความน่าสนใจจะเริ่มเกิดขึ้นคราวนี้ก็คือเขาจะใช้เป็นตัวบิดเป็นคู่นี้แล้วก็มาผสมกับเน็กกับมิดเดิลมารวมกันครับก็จะกลายเป็นเสียงเหมือนที่เราใช้เป็น2ฮัมแล้วเป็นแก๊กกลางมารวมกันคราวนี้แก๊ก4ครับเป็นแก๊กสุดเฟี้ยวก็จะเป็นเน็กกับมิดเดิลครับคราวนี้เขาจะวายลิ่งเป็นพาราเรลกันทำให้ได้เสียงที่เหมือนกับเสียงมันเทเลไหมคล้ายเทเลหน่อยเสียงมันจะแบบน่าจะเป็นเทเลอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้ตัวหน้าสุดครับผมก็คือจะเป็นแก๊กที่5ครับก็จะเป็นเน็กกับมิดเดิลรวมกันอีกแล้วแต่คราวนี้ก็คือจะรวมเป็นเหมือนกับเป็นเน็กฮัมบักกิ้งครับรวมเป็นฮัมก็จะเมโลขึ้นมาหน่อยไม่มีน้อยอะไรอย่างนี้จะได้เหมือนแบบเป็นเน็กอะมันก็จะวอร์มขึ้นอีกเยอะๆอะไรประมาณนั้นผมว่าข้อดีของมันก็คือในเรื่องของความเซนซิทิวิตี้ด้วยหนึ่งนะที่รู้สึกได้แล้วก็โทนที่มันค่อนข้างจะเนียบขึ้นใช่ผมใช้คำว่าเนียบขึ้นนิดนึงนอกจากที่มันมันโอเพนที่มันดูแบบใหญ่ขึ้นครับมันใหญ่ขึ้นคือเซนซิทิวิตี้กับนิ้วเราอะตอบสนองได้ดีขึ้นด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็คอนฟิกเจอเรชันที่มันได้ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ายกพุชพูลขึ้นมามันก็จะมีออปชันให้เลือกเพิ่มขึ้นมันเหมือนทำซิงฮัมอ่ะใช่มันเหมือนทำซิงฮัมไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือช่วยได้เพราะว่าตัวหลังสุดเป็นบิดปุ๊บตัวหน้าสุดก็เหมือนเน็กฮัมบักกิ้งอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นช่วยเพิ่มออปชันในการใช้เสียงได้ดีขึ้นผมว่าก็เป็นออปชันที่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าซิงฮัมส่วนใหญ่ชอบมีปัญหาแบบว่าบาลานซ์ของตัวเน็กกับตัวบิดด้วยมาไม่ใช่เรื่องโทนนะแต่เป็นเรื่องของวอลลุ่มอะไรพวกนี้อะไรประมาณนั้นซึ่งอย่างเงี้ยมันจะแก้ได้ว่าเป็นมันจะใกล้กันมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ลั่นใช่มันทำให้บาลานซ์ดีขึ้นด้วยผมว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างนึงในเรื่องซาวด์ถือว่าโอเคเลยนะเปลี่ยนมาโอเคดีคือราคาก็แอบดุอยู่แต่ก็เขามาทางซิสเต็มครับมันก็เลยโอเคแบบมีไข่ข้วงมีนุ่นมีนี่มีคาปาให้เลือก2ตัว อะไรประมาณนั้นก็สามารถเลือกได้เองปรับแต่งใส่วงจรอะไรจัดการได้ตัวเองได้หมดเลยใช่ครับคือนอกจากที่มันเป็น250กับ500อ่ะมันสามารถที่จะเอามาวายรวมกันเป็น750ก็ได้สำหรับคนที่ต้องการซาวแบบทะแวงจ๋าๆอย่าลืมว่ามันมีชุดสำหรับเทเลอะไรด้วยมันก็จะได้แบบแหลมแหลมทะแวงมากๆอะไรเงี้ยหรือใช้แก้ปัญหากีตาร์ของตัวเองด้วยที่แบบเฮ้ยอาจจะกีตาร์มันทึบไปหน่อยเป็นเน็กเป็นโรสวูดกับเอลเดอร์ในเทเลแบบอยากได้อยากอะไรทะแวงอ่ะทะแวงอยากไบรท์ขึ้นมาอีกน้อยนึงอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันนะครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปในส่วนของการให้คะแนนเลยดีกว่านะครับผมว่าจะประมาณไหนได้ครับผมโอเคก็หลังจากที่ลองฟังเสียงไปแล้ว
คราวนี้ก็มาในส่วนของการให้คะแนนเริ่มต้นที่ฟีเจอร์ครับผมครับผมโอเคก็บอมให้กี่คะแนนเลยบอมให้8ครับพี่ให้9ครับก็บอมมองว่าฟีเจอร์ที่มันควรจะเป็นอ่ะครบครันแล้ว1 2คือผมชอบในเรื่องของ push pullที่ดีไซน์ด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้เพิ่มวาไรตี้เป็นเรื่องของดีไซน์ใช่ไหมเป็นเรื่องของดีไซน์ออปชันคอมพิวเตอร์เลชันที่มันออกมาใช่ผมว่าดีตรงนี้อันนี้เป็นส่วนที่ดีมากเลยก็คือพี่ให้เท่าบอมครับแต่พี่บวกไปอีกหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งเป็น9เพราะว่าในการที่พี่ได้ใช้ได้ประกอบมันเองเนี่ยครับมันประกอบด้วยความที่มันเป็นโซลาร์เลสด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยประกอบง่ายมีออปชันให้เลือกเหมือนอย่างที่บอกว่าสามารถที่จะรวมเป็น 750K ได้นู่นนี่อะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันมีฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับทั้งเรื่องของอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่เขาให้มาไขข้อไขควงนู่นนี่อะไรเงี้ยที่มันครบอยู่แล้วก็รู้สึกเฮ้ยโอเคนะอะไรประมาณนั้นถ้างั้นไปที่เรื่องของ S of U ครับบอมให้กี่คะแนนบอมก็ให้7ครับผมพี่ให้ 8.7 ครับผมก็ผมมองว่าแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ก็ต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของวงจรในการประกอบหน่อยไม่งั้นก็ต้องยกไปให้คนอื่นประกอบที่พี่ให้ 8.7 เพราะว่าพี่เป็นคนประกอบนะแล้วพี่รู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนต่อกันดั้มอ่ะเลยรู้สึกว่าเราค่อยๆตามอินสตรัคชั่นที่แบบว่าสีอะไรเข้าอะไรสีอะไรเข้าอะไรสายไหนเข้าสายไหนใช่แต่ว่าที่บอมพูดถูกว่าอย่างน้อยคุณจะต้องมีความรู้เรื่องของปิกอัพว่านี่คือสายกราวนี่คือสายสัญญาณนี่เป็นสายฮอตอ่ะสายฮอตนะอะไรสายฮอตสายโคสายกราวอะไรอย่างงี้แล้วแต่ประมาณนั้นก็อาจจะต้องมีความรู้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากในการเซิร์ชว่าโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกเป็นแมนูแฟคเจอร์ใหญ่ๆเช่นซีโมดันแคนเนี้ยเขาก็จะมีรหัสสีบอกแล้วอะไรประมาณนั้นเรื่องของซาวบอมให้กี่คะแนนครับซาวเนี่ยบอมให้8ครับพี่จัดไป 9.75 เลยก็ผมมองว่าในตัวเนื้อเสียงเนี่ยกับฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างผมมองว่ามันก็เปลี่ยนก็จริงแต่ว่าถ้าในแง่ความรู้สึกผมที่ผมฟังผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวเท่าที่ผมฟังคือค่อนข้างไปในทิศทางที่เพิ่มเบสซะเยอะอะไรเงี้ยในส่วนตัวผมมองว่าในงานมิกซิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ครอบคลุมทุกแนวเพลงในการอัดในการใช้งานซาวด์กีตาร์เพราะซาวด์กีตาร์จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทึบมากนักหรอกเพราะว่าพอเจอกีตาร์หลายๆตัวพอทุกอย่างมันกลายเป็นความถี่ตัวเลขเนี่ยมันก็ทับซ้อนกันหมดอยู่ดีต่อให้มีฮาร์โมนิกก็แล้วแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ใช้ฟันดาเมนทัลโลเยอะขนาดนั้นในงานโปรดักชันอะไรขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อีกครึ่งนึงก็คือส่วนของการเล่นไลฟ์ก็คือว่าทำได้ดีนั่นแหละก็คือที่ให้คะแนนเพิ่มผมให้ในส่วนของบาลานซ์แล้วก็เซนซิทิวิตี้เวลาเล่นรู้สึกได้ว่ามันมีการเขาเรียกว่าเกลี่ยให้มันเท่าๆกันมากกว่าซิงเกิลคอยทั่วไปที่เล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่ากีตาร์ตัวนี้บอมก็ได้ลองเล่นมาแล้วแล้วก็ลองเล่นตอนที่อัปเกรดไปแล้วด้วยประมาณนั้นผมเลยคิดว่ามันทำให้การจัดการไดนามิกมือเราดีขึ้นวอลลุ่มคอนโทรลของซาวอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นแล้วก็มีความวาไรตี้ด้วยแต่เรื่องจริตเสียงเรื่องฮาร์โมนิกเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พอร์ตตัวอื่นหรืออาจจะต้องเปลี่ยนปิกอัพหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเป็นอีกออปชันนึงที่ผมมองก็อาจจะเป็นพวกเรื่องของปิกอัพหรืออะไรพวกนั้นด้วยแล้วก็เซตอัพของวันนี้ด้วยเพราะว่าคราวที่แล้วที่ลองกันน่าจะเป็นตอน next tone ตอน next tone มันก็จะโอเคอีกแบบนึงอะไรประมาณนั้นก็ที่พี่ให้คะแนนสูงค่อนข้างมากเพราะพี่รู้สึกว่าโดยความที่มันเป็นตัววงจรถามว่ามันมีการอัปเกรดค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของซาวด์ทุกอย่างโดยเฉพาะซิงเกิลคอยเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้มากที่มันดูเป็นมีความเป็นซิงเกิลคอยจริงๆมีความเป็นเหมือนกีตาร์3ซิงใช้คำนี้ก็ได้ที่มันให้เป็นความรู้สึกที่ใช่มากกว่าประมาณนั้นแต่ถามว่าที่หักไปจุด 2.5 เพราะว่าเรื่องของจริตเช่นเสียงแตกพี่รู้สึกมันใหญ่อะใหญ่มากใช่มันใหญ่มากซึ่งถามว่ามันเบสแบบบูลลี่ไหมก็ไม่ด้วยนะมันมีความเป็นโอเพนแต่ว่ามันมีความใหญ่จนบางทีรู้สึกว่าความกระชับของมันอะเสียไปอะไรประมาณนั้นงั้นเรื่องของแวลูครับกับตัวนี้ก็ราคา$99ก็ที่ราคาเป็นดอลลาร์เนี่ยเพราะว่าพี่ป๊อปเนี่ยสั่งจากทางแบรนด์เลยในเว็บไซต์ใช่เพราะว่าในเมืองไทยอ่ะเขาไม่มีตัวแทนก็เลยสั่งมาลองกันเผื่อเพื่อนๆจะสนใจครับก็เลนราคาจาก$99เดี๋ยวนี้ก็3,000กว่าประมาณ3,000นิดๆอะไรเงี้ยอย่าลืมบวกค่าส่งด้วยนะบวกค่าส่งบวกอะไรด้วยบวกแล้วแต่ที่ส่งแล้วกันอันนี้ก็ไม่สามารถกำหนดได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวผมมองให้คะแนน7พี่ให้ 7.5 ครับผมคือที่ผมให้7คือผมว่าด้วยราคากับความสามารถมันเนี่ยก็ make sense สมเหตุสมผลก็
ที่ผมหักเนี่ยเพราะว่าผมคิดเผื่อในกรณีค่าส่งหรือในกรณีที่มีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยผมว่ามันอาจจะบวกขึ้นไปอีกก็อาจจะเป็น 5,000 หรืออะไร 5,000 เลยผมมองว่าถ้าในเลนส์เนี่ยเพิ่มตังค์อีกหน่อยก็เปลี่ยนปิกอัพได้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าวงจรไม่มีปัญหามากโดย value อ่ะครับที่พี่ให้ 7.5 เนี่ยพี่แค่รู้สึกว่ามันแพงนะแต่ว่าหลายๆอย่างมันเป็น missing link ที่เราหาไม่ได้เช่นอย่างพอตที่มันสแต็กกันโดยธรรมชาติเป็น 250k กับ 500k ยังไม่พลัสเรื่องที่ว่าซาวมันเต็มกว่าหรืออะไรกว่าเพราะด้วยพาร์ทที่มันคุณภาพดีนะเอาแค่250กับ500เนี่ยมันคือเท่าที่ไปเสิร์ชมามันหาไม่ได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็มันทำให้ได้ซาวที่แบบซิงเกิลคอยกลายเป็นซิงเกิลคอยจริงๆใช้คำว่าจริงๆอ่ะเพราะว่าไม่งั้นปกติแล้วคือเราจะเจอปัญหาเรื่องอย่างที่บอกถ้าเป็นซิงฮัมไม่ซิงแข็งก็หำทึบโดยธรรมชาติของมันอะไรประมาณนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยบอมซื้อไม่ซื้อผมมองว่าผมยังไม่ซื้อแต่มันเป็นช้อยที่ดีนะในราคา 3,000 แต่ผมมองว่ามันยังเอาเรนจ์เนี่ยไปซื้ออย่างอื่นที่มันสามารถใช้งานได้ในอนาคตได้มากจะอัปเกรดอย่างอื่นก่อนปิกอัพหรือว่าเปลี่ยนอะไรบางอย่างในพาร์ทของกีตาร์หรือซื้อเพดอลเอฟเฟกต์บางอย่างที่อาจจะช่วยเสริมเสียงที่เราขาดหายได้ด้วยแล้วมันยังเอาไปใช้กับกีตาร์ตัวอื่นในอนาคตได้อะไรเงี้ยผมมองงั้นนะก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้ามันขาดตรงนี้ผมว่ามันยังไม่ใช่พอยต์หลักที่จะต้องซื้อโอเคก็ถ้าเกิดว่าถามพี่ว่าพี่จะซื้ออีกหรือเปล่าพี่ก็เลือกที่ว่าพี่จะซื้ออีกนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็น missing link อะไรระดับหนึ่งสำหรับพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เป็นคนที่รู้สึกพี่เป็นคนที่เชื่อว่าตัวกีตาร์ทั้งหมดอ่ะมันมีผลแล้วของอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันอัปเกรดได้อะไรเงี้ยอัปเกรดไปก็อาจจะดีกว่าผมมองงี้นะถ้าผมจะซื้อผมมองว่ามันต้องมีปัญหาในเรื่องของการบาลานซ์ปิกอัพแล้วมันไม่หายอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการความวาไรตี้ของเสียงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นออปชันนึงที่น่าสนใจในราคานี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่ถูกกว่าไงใช่ใช่79ดอลที่อัปเกรดพาร์ททุกอย่างแต่อาจจะไม่สามารถที่จะแปลงร่างกันได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นถ้าเจอปัญหาปิกอัพไม่บาลานซ์อะไรเงี้ยอาจจะแก้ไม่หายหรืออะไรพวกเนี้ยลองเปลี่ยนวงจรเนี่ยก็เป็นออปชันหนึ่งที่ดีก็อย่าลืมว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการอัปเกรดเหมือนกันโอเคก็สำหรับเพื่อนๆใครที่เหมือนวงจรอาจจะมีปัญหาหลายๆส่วนแบบพอดพังกันหมดแล้วนู่นนี่ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนแบบธรรมดาตัวนี้อาจจะเป็นออปชันที่ดีอีกออปชันหนึ่งที่น่าไปลองอะไรประมาณนั้นก็อย่าลืมว่านี่เป็นหนึ่งออปชันที่น่าสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับผมบางทีอาจจะลองหาช่างในไทยก่อนก็ได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีอาจจะลองเปลี่ยนสายเขาเรียกในสายไวริ่งสายไฟข้างในเล่นดูก่อนราคามันอาจจะไม่ดูเดือดถึงต้องเปลี่ยนทั้งวงจรขนาดนี้อะไรเงี้ยส่วนใครที่พอดหรืออะไรพวกนี้มีปัญหาอาจจะลองที่ใช้เป็นสแตนดาร์ดก่อนพวกเบิร์น CDS อะไรประมาณนั้นก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งก็จะเห็นผลอย่างน้อยอย่างน้อยชุดนี้ ผมถือว่าเป็นการทดลองเผื่อเพื่อนๆด้วยว่าพวกพอดพวกอะไรพวกนี้มันมีผลจริงจริงจริงเพราะฉะนั้นอัปเกรดเป็นสแตนดาร์ดกันเถอะประมาณนั้นก็ขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกการอัปเกรดหรือว่าการโมกีตาร์เนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจติดดูวิดีโอเราเพิ่มเติมเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีทั้ง Facebook มีทั้ง YouTube อย่าลืมไปกด Subscribe ใน YouTube แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจ้ะแล้วก็ See First ใน Facebook ด้วยนะครับผมใช่เยี่ยมยอดครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่ป๊อปจะปล่อยช่องทางการติดต่อด้านล่างให้ใครสนใจอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้คราวหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับการรีวิว knowledge หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเสียงก็อย่าลืมติดตามเราใน Uncompressed นะครับทุกวันอังคารนะจ๊ะโอเคก็ทุกวันอังคารเราก็จะมีคอนเทนต์ปล่อยตลอดนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ผมกับพี่ป๊อปต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ